สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้โค้ชโฟมมาไลฟ์นะคะแต่ว่าเบื้องหลังแบ็คกราวด์นะคะอาจจะแบบว่าไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในออฟฟิศนะคะอยู่ข้างในพอดีข้างนอกแพทติเขาทำงานนะคะโฟก็เลยเข้ามานั่งไลฟ์ข้างในแล้วก็จะได้แบบว่าเงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนนะก็วันนี้ขอสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่โฟอยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันกับทุกคนนะคะก็คือในเรื่องของการฝึกภาษาซึ่งมันเป็นปัญหาระดับชาติของสาวๆสายฝอนะคะที่กำลังแชทหาแฟนนะคะกำลังจะคบกับหนุ่มฝรั่งนะคะมีปัญหาในเรื่องของภาษานี่แหละมันเป็นโจทย์ที่ทุกคนแก้ยังไม่ได้สักทีนะคะมีแบบว่าคือข้อความเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้ามารวมถึงแบบว่าคือจากประสบการณ์ที่โฟเองเนี่ยก็คือเคยโคชชิ่งเมื่อ2ปีที่แล้วปัญหาที่ทุกคนพบก็คือแบบภาษาไม่ได้ทำยังไงดีคือแบบว่ามันคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่เบสิกแต่ว่าทุกคนก็ยังแก้ไม่ได้สิคือหาวิธีในการที่จะฝึกภาษาไม่ได้นะคะผ่านมาแล้ว2ปีแบบว่าคือเลเวลสกิลภาษาของเราก็ยังไม่ไปถึงไหนก็ยังคงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือวันนี้ค่ะคือการถ่ายทอดประสบการณ์ที่โฟอยากจะแชร์อยากจะเล่าในวันนี้คือสิ่งที่โฟเนี่ยมันเป็นแพชชั่นของโฟมากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เวลาที่โฟคุยเวลาที่โฟเล่านะคะโฟจะมีแพชชั่นกับมันมากแล้วโฟคิดว่ามันน่าจะเป็นคือมันคงจะเป็นประโยชน์ให้กับแบบทุกๆคนได้ถ้าเกิดว่านำเอาไปใช้จริงๆคือแบบว่าโฟการันตีแบบว่าคือล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าถ้าคุณทำอ่ะคุณสำเร็จแบบไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแก้ตัวถ้าคุณทำนะแต่สิ่งที่มันจะไม่สำเร็จก็คือว่าคุณไม่ทำนะคะหรือทำแต่ทำไม่สม่ำเสมอวันนี้โฟจะมาไขนะคะวิธีแล้วก็สิ่งที่โฟทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วมันก็ยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องใน target ภาษาที่โฟฝึกอยู่ตอนนี้ที่โฟโฟกัสนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะคะว่า3วิธีนะคะในการเก่งภาษาแล้วก็สร้างคุณค่าจากการที่เราหาแฟนต่างชาติเนี่ยนะคะใน3วิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีที่แบบว่าใช้ได้ผลจริงๆ 100% สิ่งที่โฟทำอยู่โฟยังทำอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ทาร์เก็ตที่โฟยังฝึกภาษาเรียนภาษาอยู่ตอนนี้คือโฟเน้นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาดัชนะคะที่โฟจะต้องใช้ในการทำงานในการทำธุรกิจนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่โฟทำต่อเนื่องแล้วโฟก็สอนมาแบบสิ่งที่โฟพูดอาจจะพูดเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็ต้องพูดเพราะว่าย้ำมันเป็นสิ่งเดียวที่โฟทำคือแล้วสิ่งที่ทำก็คือทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโฟจะมาแชร์แล้วก็จะมาแบ่งปันกับทั้งลูกศิษย์เก่าๆด้วยนะคะที่ยังติดตามที่ยังคงฟังโฟอยู่แล้วก็รวมถึงน้องๆสาวๆ สายฝอนะคะที่ติดตามโฟมาจาก YouTube จะเยอะมากนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะถามเรื่องนี้เยอะบอกว่าพี่โฟแชร์ประสบการณ์ได้ไหมวิธีการที่พี่โฟเรียนภาษาแบบว่าเรียน 2-3 ภาษาพร้อมกันเนี่ยคือพี่โฟทำยังไงมันน่าสนใจนะคะโฟก็เลยวันนี้เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าวิธีการนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคือพูดตรงว่าจะไม่โฟกัสในเฉพาะเรื่องของหาแฟนฝรั่งนะจะไม่โฟกัสเฉพาะเรื่องของการแชทเท่านั้นแต่โฟจะบอกว่าภาษามันคือสิ่งที่มันคือกุญแจทองที่จะสามารถคือทำให้คุณนอกจากคุณจะมีแฟนฝรั่งที่ได้ดั่งใจแล้วมันเป็นตัวที่ต่อยอดที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้กับชีวิตคุณในอนาคตถ้าคุณคิดจะมีแฟนฝรั่งแล้วไม่ได้หยุดแค่ว่านั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมาสร้างตัวตนมาเป็นผู้หญิงไทยที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าแล้วก็มันจะพาให้คุณดำเนินชีวิตไปอย่างก้าวหน้าเมื่อคุณมาอยู่ต่างประเทศนะคะการมีแฟนฝรั่งจะไม่พูดไม่ใช่พอยต์สำคัญของโฟนะคะโฟจะบอกได้เลยว่าการมีแฟนฝรั่งไม่ใช่พอยต์สำคัญที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของโฟคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วประสบความสำเร็จนะคะด้วยตัวเอง
แต่การที่เรามีแฟนฝรั่งการที่คุณมีแฟนฝรั่งมันคือสิ่งหนึ่งที่จะทำมันคือส่วนหนึ่งที่จะเกื้อหนุนต่อยอดให้คุณน่ะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณภาพและทรงคุณค่าถ้าในสมองของคุณนะคะมันมีอาหารที่ดีมันมีอาหารที่ดีคือว่าคุณต้องให้อาหารสมองของคุณแล้วอาหารสมองที่ดีที่สุดก็คืออะไรด้านหลังคือหนังสือชีวิตโฟมีแต่หนังสือนะคะมาเปิดร้านในห้องน้ำห้องส้วมทุกที่ทุกจุดมีหนังสือแม้กระทั่งเตาอบขนมปังก็ยังวางหนังสือเอาไว้เห็นไหมคะนี่แหละค่ะคืออาหารสมองที่ทรงคุณค่าที่มันจะพาให้คุณเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วที่สิ่งสำคัญที่สุดบันไดที่จะพาคุณไต่ขึ้นไปสู่ความสำเร็จก็คือว่าภาษานะคะวันนี้โฟจะมาบอกนะคะ3สิ่งมันมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันเท่านั้นค่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จวันนี้นะคะโฟจะไม่ตอบคำถามถ้าใครที่ส่งคำถามเข้ามาว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่เก่งจะแชทยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะจริงใจกับเรามันจะรู้ได้ยังไงก็เมื่อคุณสื่อสารไม่ได้คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะเอาอะไรไปคุยคุณจะเอาอะไรไปถามเขาคุณจะเอาอะไรไปเจาะไปล้วงไปแคะคุณถึงจะรู้คุณก็ต้องรู้วิธีการสื่อสารก่อนแล้วรู้ภาษาอังกฤษค่ะแล้ววิธีการเรียนภาษาอังกฤษมันมีองค์ประกอบอยู่แค่3อย่างนะคะที่โฟจะเล่าให้ฟังที่โฟจะแชร์แบ่งปันในวันนี้3องค์ประกอบในการเก่งภาษานะคะก็คือว่า1เลยนะคะ1เลยคือ inspiration ก็คือพลังใจนะคะแล้วเราจะหาพลังใจได้ยังไงคุณจะหาแรงบันดาลใจได้ยังไงนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้เรานะคะคือมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนอยากจะอ่านอยากจะค้นคว้าที่จะทำให้เราเก่งภาษาขึ้นมาได้ข้อแรกนะเดี๋ยวโฟจะบอกองค์ประกอบ3อย่างก่อนแล้วโฟจะบอกว่าที่โฟจะพูดในวันนี้คือโฟจะพูดในข้อของแรงบันดาลใจก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างดีเทลมันก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าจะบอกองค์ประกอบ3อย่างก็คือว่าข้อที่1เลยก็คือว่า inspiration ก็คือว่าพลังใจในการที่คุณจะเรียนภาษาเดี๋ยวโฟจะมาบอกว่าวิธีการหาแรงบันดาลใจหาพลังใจนั้นน่ะหายังไงนะคะแต่องค์ประกอบที่2ก็คือว่า timing ค่ะ timing ก็คือว่าเรื่องของเวลานะคะเคล็ดไม่ลับจริงๆไม่ใช่เคล็ดลับเคล็ดไม่ลับเลยก็คือว่าเมื่อมีแรงบันดาลใจแล้วนะคะโอ้ขอบคุณหัวใจรัวๆมีคนทำหน้าตกใจด้วยนะคะโค้ชโฟเวลาพูดเรื่องนี้ใส่อารมณ์มากใส่อารมณ์จริงๆเพราะว่ามันคือแพชชั่นคือฉันอยากให้ผู้หญิงไทยเก่งอยากให้ผู้หญิงไทยเก่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอยากให้เก่งถ้าคุณได้ภาษาชีวิตคุณจะได้ทุกอย่างนะคะโฟการันตีถ้าคุณเก่งภาษาชีวิตคุณจะได้ทุกอย่างภาษามันจะพาคุณไปเองนะคะเอาล่ะองค์ประกอบที่2ก็คือไทมิ่งคือเวลาค่ะการที่คุณจะต้องรู้วิธีการจัดเวลาบริหารเวลาแบบโฟจะบอกไว้เลยนะว่าไม่มี excuse ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลานะคะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเห็นข้างหลังไหมคะสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์นะคะแล้วก็ฟิลไนท์ทุกคนเขามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแล้วทำไมคนพวกนี้เขาถึงประสบความสำเร็จแตกต่างจากเราเขาทำยังไงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่การบริหารและก็จัดการตัวคุณเองที่คุณจะfind outที่คุณจะหาเวลาในการที่คุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษาทีนี้นอกจากว่าเราจะจัดการเรื่องเวลาแล้วข้อที่3นะคะองค์ประกอบข้อที่3ที่จะทำให้คุณเก่งภาษาก็คือว่า method นะคะ method ก็คือว่าวิธีการนะคุณจะต้องรู้วิธีการในการเรียนในการฝึกภาษานะคะแต่โฟเชื่อว่าmethodของหลายๆคนเนี่ยมันจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพราะคนเรานะคะจะมีวิธีการแล้วก็มีวิธีการในการเรียนรู้แล้วก็รับรู้ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะว่าทำไมคนเราเรียนกับครูคนเดียวกันเรียนในห้องเรียนเดียวกันทำไมมันถึงมีคนสอบได้ที่1แล้วก็สอบได้ที่โลแน่นอนว่าทุกคนก็จะมีวิธีการในการที่จะเรียนรู้ต่างกันเพราะฉะนั้นการไฟเอาท์นะคะการรู้แนวทางแล้วก็วิธีการในการเรียนในการฝึกภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่คือเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นคีย์ว่า
ทำยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จนะคะย้ำนะคะทบทวนใหม่นะคะ3หลักการที่ทำให้คุณเก่งภาษานะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสร้างคุณค่าจากการที่เรามีแฟนต่างชาติก็คือว่าข้อที่1คือ inspiration inspiration ก็คือพลังใจมาอันดับ1ใจต้องมาก่อนนะคะอันที่2ข้อที่2ก็คือ timing ก็คือเวลานะคะเวลาเท่านั้นนะคะการที่คุณจะใช้24ชั่วโมงในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงของคุณอย่างไรนะคะให้มันมีคุณค่าให้มันสามารถที่จะพัฒนาตัวคุณเองได้ในการฝึกภาษาเดี๋ยวโฟจะมาบอกแต่ว่าวันนี้โฟจะพูดในหัวข้อแรกก่อนก็คือว่า inspiration ก็คือว่าในเรื่องของพลังใจก่อนว่าอันดับแรกเราจะหาแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจได้ยังไงที่ทำให้เราอยากเรียนภาษารู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของภาษาแต่ว่าคุณอยากได้สามีฝรั่งคุณอยากมีแฟนฝรั่งมันเลยเป็นสิ่งจำเป็นมันคุณนีดมันอ่ะคุณต้องการมันแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้รักที่อยากจะเรียนแต่คุณต้องเรียนเพราะคุณจะต้องมีแฟนฝรั่งคุณต้องสื่อสารกับสามีฝรั่งคุณต้องเรียนภาษาที่3เพราะคุณจะต้องไปอยู่เยอรมันคุณต้องไปอยู่เบลเยียมคุณต้องไปอยู่ฝรั่งเศสนะคะแต่ทีนี้มันจะมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจคุณสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แล้วทำให้คุณชอบการเรียนภาษาอ๋อเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเบรกได้ภาษาได้ทุกอย่างจัดค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่พี่นีน่าขอบคุณมากนะคะพี่นีน่าเข้ามาให้กำลังใจบอกว่า Awesome FC ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคต่อไปทีนี้วิธีการข้อที่3ก็คือว่าวิธีการเราจะต้องมาค้นหาวิธีการเมื่อเราจัดเวลาได้แล้วมีพลังใจแล้วเวลาได้แล้วก็ต้องมาค้นหาวิธีการค่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนในวิธีการที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องค่ะมันเรียนวิธีการที่มันซับซ้อนมันคอมเพล็กซ์มันก็จะทำให้คุณเบื่อแล้วคุณก็จะล้มเลิกไปได้ง่ายๆควรจะบอกให้นะคะว่าการเรียนภาษามันเป็นแบบว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งก็คือว่ามันต้องเรียนตลอดชีวิตนะคะแม้กระทั่งตัวโฟเองภาษาอังกฤษทุกวันนี้โฟยังต้องเรียนแล้วก็อัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะคะก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาก็ยังไม่หยุดที่จะฝึกภาษาโฟยังฝึกภาษาอังกฤษทุกวันนะคะฝึกในการพูดฝึกการอ่านฝึกการฟังแล้วแต่ว่าเราอัพเวลมันขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราผ่านขั้นแอดวานซ์แล้วก็ไปขึ้นไปซูเปอร์แอดวานซ์อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแล้วก็โฟฝึกไปพร้อมๆกับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาดัตช์ของโฟนะคะตอนนี้โฟโฟกัสอยู่ที่3ภาษาก็คือทาร์เก็ตของโฟแต่ว่าทาร์เก็ตที่จะอัพเวลขึ้นไปเป็นแอดวานซ์ก็จะเป็นภาษาดัตช์นะคะส่วนทาร์เก็ตที่โฟจะอัพเวลขึ้นไปเป็นระดับอินเตอร์มีเดียตก็คือจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปก็คือว่าคอนเทนต์ในปีหน้าเนี่ยโฟจะพูดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองโฟจะลดในเรื่องของภาษาในการแชทลงมาแต่ว่าโฟจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนภาษาแล้วก็รวมถึงว่าการใช้ภาษาในการที่เรามาทำกิจการในการที่เรามาเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันนะคะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยมันจะเกี่ยวพันกับคนที่มีแฟนฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆที่โฟจะนำมาแชร์เนี่ยโฟว่าโฟมั่นใจว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันมีมูลค่าถ้าเกิดว่าเราติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะไปเรื่อยๆคือคนที่เริ่มจีบฝรั่งก็เข้ามาคนที่เริ่มใช้กับฝรั่งก็เข้ามาในเว็บในเพจของโฟในช่องชาแนลของโฟนะคะคุณจะได้เนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์ที่แตกต่างออกไปแต่ว่ามันจะเป็นไต่ไปตามระดับนะคะโฟจะมีเซกชันให้ทุกคนได้เรียนรู้ถ้าเข้าไปที่ช่อง YouTube จะมีเพลย์ลิสต์นะคะที่ลิสต์โฟจัดระเบียบของเนื้อหาที่โฟพูดออกไปเป็นเซกชันเพราะฉะนั้นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็ค้นหาเนื้อหาเนี่ยเข้าไปในช่องของโฟรับรองได้ว่าคุณจะได้เนื้อหาที่มันแตกต่างความรู้ที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปไม่ใช่แค่เรื่องภาษาในการแชทที่จะหาแฟนฝรั่งนะคะเอาล่ะกลับเข้ามาที่เนื้อหาของเรานะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ไว้หน่อยนะว่ามาจากไหนชื่ออะไรถ้าเป็นคนที่เพิ่งติดตามใหม่นะคะโฟก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะมาที่เรื่องวันนี้จะพูดในเรื่องของ inspiration ก็คือว่าพลังใจเราจะหาแรงบันดาลใจมาจากไหนในการที่จะฝึกภาษารู้สึกว่าโอ้ยสมองฉันมันไม่ไปเลยกับเรื่องของการเรียนของการฝึกภาษาเนี่ยนะคะแค่เปิดหนังสือแบบว่าก็จะหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่า
มันก็จะเป็นความโชคร้ายนะที่คุณไม่ชอบเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเรียนก็จะสนุกกับมันนะคะวิธีการที่จะค้นหานะคะโฟบอกก่อนเลยว่าภาษาเนี่ยมันเป็นกุญแจเปิดประตูสู่ความสำเร็จได้หลายบานเลยโดยเฉพาะแบบว่าคนที่จะมาอยู่เมืองนอกนะคะคนที่จะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นการภาษาคือเป็นสิ่งที่แบบว่าคือเราใช้สื่อสารกับแฟนอันดับแรกเลยแหละว่าคุณต้องรู้ภาษาคุณต้องรู้ภาษาให้แบบว่าคือให้แตกฉานมันถึงจะทำให้อย่างแรกเลยคือจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าคืออยู่ด้วยกันได้แบบอย่างยั่งยืนเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาษาเราไม่ได้เราอาจจะแชทได้แล้วก็ได้แต่งงานไปในช่วงแรกแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะไม่ราบรื่นแล้วก็จะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเวลาที่มาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราคอมมูนิเคตกันในแบบว่าอินเทนซีฟไม่ได้สมมุติว่าช่วงแรกๆคุณอาจจะแบบว่าคือไปเข้าคอร์สแล้วก็มีโค้ชมีครูนะคะแชทให้แบบว่าคือเขาช่วยเหลือแชทให้จนได้แต่งงานแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะคุณได้มาแบบจากการช่วยเหลือคนอื่นนะคะพอเขาช่วยเหลือเราได้สำเร็จในครึ่งนึงแล้วอะไรเงี้ยอีกครึ่งนึงคือเป็นธุระของคุณละนะคะที่คุณจะต้องดูแลตัวเองว่าคุณจะสานต่อชีวิตการแต่งงานและความสัมพันธ์ยังไงนะคะเมื่อคุณสื่อสารไม่ได้ไม่สามารถที่จะ express feeling ได้ในเรื่องที่แบบว่าลึกซึ้งลงไปอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราติดหล่มอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีก็ไปไม่รอดไปไม่ใจไปแบบว่าไปได้ไม่สุดทางก็ต้องเลิกรากันไปเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องคนเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งภาษาว่าเราพูดกันภาษากายอะไรเงี้ยมันก็ใช่นะส่วนหนึ่งแต่เชื่อเถอะว่าอยู่กันไปนานๆใครจะมาแบบว่าคือพูดแบบสื่อสารภาษากายได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีห่างถ้าหากคุณจะทำธุรกิจคุณจะสื่อสารกับลูกค้าคุณจะใช้ภาษาใบภาษามือภาษากายได้ตลอดไปไหมไม่ได้นะคะไม่ได้สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนก็คือว่าคุณสื่อสารรู้เรื่องนะคะมันถึงจะเข้าถึงจิตถึงใจคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะสามารถหาแรงบันดาลใจได้เลยค่ะก็คือว่าหนึ่งเลยนะภาษาเนี่ยมันนอกจากมันจะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตคู่นะคะสามารถที่จะแบบว่าคือทำให้ชีวิตคู่อยู่ได้อย่างแบบว่าคือราบรื่นยั่งยืนเพราะเราคุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยภาษามันคือหาข้อดีของมันนะคะหาข้อดีของการเก่งภาษาว่ามันสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณหนึ่งเลยแหละหากคุณเก่งภาษาคุณมีโอกาสที่จะไปทำงานต่างประเทศมาอยู่ต่างประเทศหางานได้ง่ายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ภาษาสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้เดี๋ยวจะบอกว่าธุรกิจอะไรที่ใช้ภาษาในการหาเงินนะคะการท่องเที่ยวคุณถ้าคุณได้ภาษาคุณเก่งภาษาได้แค่ภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็เดินทางไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่แคร์นะคะ I don't care เพราะว่าคุณสามารถสื่อสารได้จะเดินทางผ่านคอสตูมอะไร don't worry นะคะนะฮะไม่มีปัญหาไม่วอรี่ไม่กังวลฉันมีอาวุธฉันสื่อสารได้พูดกับคนรู้เรื่องแต่ถ้าคุณไม่ได้ภาษาได้แบบครึ่งๆกลางๆนิดหน่อยโอ้โหจะไปจะมีเงินนะแต่ว่ากลัวว่าไปแล้วสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เอนจอยกับชีวิตถูกปะถ้าคุณเก่งภาษาคุณแบบว่าโอ้โหมันคือมันโล่งอ่ะคือทุกวันนี้โฟแบบว่าคือมีความสุขมากคือรู้สึกว่าแบบคือขอบคุณตัวเองนะที่แบบว่านั่งแบบว่าแหกขี้หูขี้ตาตื่นมาตีสี่ตีห้าตอนที่ทำงานอยู่ที่นิติพลคลินิกมานั่งเรียนภาษามานั่งเปิดดิกชันนารีหาคำศัพท์ในทุกๆวันทั้งที่ทำงานวันหนึ่ง10ชั่วโมงแต่ก็ยังแหกขี้หูขี้ตาเพราะว่าฉันอยากเก่งฉันอยากได้เนี่ยแหละค่ะภาษามันก็ทำให้เราฟรีดอมค่ะอิสระค่ะคือมาไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้คือฉันไม่กลัวคือฉันเรามีอาวุธแล้วเรามีกุญแจในการที่จะไขประตูสู่โลกภายนอกที่มันมีอะไรที่ยังแบบมันโลกใบนี้มันมียังมีอะไรที่ amazing ค่ะที่คุณจะต้องค้นหานะคะนี่คืออันนี้คือข้อที่1คือว่าภาษามันเป็นตัวที่สามารถที่จะสร้างอาชีพได้อาชีพอะไรที่เมียฝรั่งคนที่มีสามีฝรั่งอย่างเราหรือว่าคนที่ไม่มีสามีฝรั่งก็ได้ค่ะที่จะสามารถสร้างอาชีพได้จากการที่เราเก่งภาษาข้อที่1เลยนะอาชีพของคนที่มีแฟนต่างชาติก็คือว่าอาชีพครูสมมุติว่าเรามาอยู่ต่างประเทศคุณได้ภาษาเก่งภาษาคุณไปเป็นครูค่ะเป็นครูอะไรโหเยอะแยะเลยเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับฝรั่งเป็นโค้ชนะคะเป็นโค้ชเริ่มต้นเบสิกง่ายๆเลยสมมุติว่าโอ๊ยมาแบบว่ามาอยู่ต่างประเทศนะคะตอนแรก
ยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะไปทำงานได้เฮ้ยกูทำอะไรดีวะนั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแบบดูแลสามีทำกับข้าวก็เบื่อในทุกๆวันเป็นโค้ชค่ะเป็นโค้ชสอนก็เหมือนอย่างที่โฟทำจุดเริ่มต้นของโฟที่โฟหาเงินยูโรได้ก็คือว่าหาเงินบาทหาเงินยูโรได้ตอนที่นั่งอยู่ที่บ้านก็เป็นโค้ชสอนแนะนำสาวๆคนที่เขาอยากประสบความสำเร็จในการแชทแต่คุณก็ต้องเก่งภาษาคุณก็ต้องได้ภาษาอังกฤษที่จะไปแนะนำไปสอนเขาได้ว่าเฮ้ยแชทแบบนี้สิใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้สิหาเงินได้เขียนอีบุ๊กเขียนบล็อกอะไรต่างๆนะคะทำ YouTube นะคะสอนแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นได้นะเป็นนักเขียนเขียนอะไรก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเป็นโค้ชเราไม่อยากสอนเราไม่ชอบที่จะพูดหรือว่าที่จะคอนแทคกับคนคุณสามารถที่จะเป็นนักเขียนได้คือเขียนอะไรก็เขียนบทเรียนนี่แหละค่ะเขียนภาษาอังกฤษสอนในการแชทเขียนเรื่องเทคนิคในการแชทเขียนเรื่องราวสตอรี่ของคุณตั้งแต่คุณแบบว่าคือเป็นสตอรี่ที่มันมีประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังที่เขาอะอยากจะมีแฟนต่างชาติที่เขาอยากจะมาอยู่ต่างประเทศคุณเขียนสตอรี่คุณลงเป็นภาษาอังกฤษในการแชทเขียนเรื่องราวของคุณสามารถที่จะแล้วคุณก็มาเปิดเพจขายตอนนี้คือโลกออนไลน์คือแบบเงินมันอยู่ในอากาศมหาศาลมันอยู่ที่ว่าคุณจะหาวิธีในการหาเงินจากภาษาที่คุณมีจากสิ่งที่คุณมียังไงเนี่ยคือแรงบันดาลใจลองคิดดูว่าทีเนี้ยพอได้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถต่อยอดไปเป็นการเรียนรู้ภาษาอื่นๆต่อไปได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายแบบเหมือนปลอกกล้วยไม่มีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเป็นสเต็ปต่อไปนอกจากนักเขียนนะคะภาษาที่จะสร้างอาชีพและธุรกิจก็คือการเป็นนักแปลถ้าเกิดว่าเรามีวุฒิเรามีดีกรีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ภาษาระดับที่เก่งเป็นระดับ intermediate หรือว่าระดับ advance คุณสามารถที่จะเรียนรู้ต่อโดยการไปเป็นนักแปลอย่างเวลาที่อย่างโฟเองคือการเป็นนักแปลเนี่ยโฟก็ชอบนะคือ passion ของโฟคือการอ่านคือทุกคนจะเห็นถ้าคนที่รู้จักโฟจะรู้ว่าโฟเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากโฟอ่านทุกรูปแบบแล้วก็ข้อดีของโฟคือโฟอ่ะสามารถที่จะอ่านหนังสือภาษาดัชได้แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสได้ใช่ไหมคะโฟเคยก็มีความคิดแล้วสิ่งที่อยากทำแพชชั่นอีกอย่างนึงคืออยากจะเป็นนักแปลเพราะว่าหนังสือที่ไม่ใช่แค่หนังสือภาษาอังกฤษที่โฟอ่านที่เป็นภาษาดัชหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีเรื่องราวสตอรี่ที่แบบโฟอยากจะเล่าแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนี่คือสิ่งนึงที่คือเสน่ห์แล้วก็ความได้เปรียบของคนที่รู้ภาษามากกว่า2ภาษามากกว่า1ภาษานะคะคืออันนี้คือจริงๆการเป็นนักแปลแล้วก็การเป็นนักแปลเนี่ยมันได้รายได้ดีทีเดียวนะแล้วเราทำงานแบบว่าคุณสามารถทำงานอยู่ที่บ้านมีไลฟ์สไตล์อ่ะสมมุติว่าเป็นเก่งๆนะมีไลฟ์สไตล์แบบว่าไปท่องเที่ยวไปอะไรคุณก็สามารถแปลงานรับแปลรายได้แต่ว่าการเป็นนักแปลเนี่ยคุณต้องเข้าไปเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มต้นการเป็นนักแปลมันมีเพจอยู่เพจนึงนะคะที่โฟเข้าไปจอยชื่อว่าวันนบีนักแปลนะฮะมันมีเพจลองเข้าไปค้นดูนะเขาจะสอนแนะนำในเรื่องของคนที่อยากจะเป็นนักแปลการ์ตูนแปลเรื่องราวแปลอะไรต่างๆเป็นหนังสือแปลอย่างแปลพวกหนังสือแบบว่าประวัติคนที่ประสบความสำเร็จอะไรต่างๆพวกนี้แล้วควรจะบอกว่าเม็ดเงินนะฮะการเป็นนักแปลเนี่ยก็คือสามารถสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวนี่แค่เรื่องเดียวนะนี่อินสไปเรชั่นค่ะมีคุณสุภามาศบอกว่าสวัสดีค่ะหนูอยากเก่งเหมือนพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่โฟก็ยังแบบว่ายังไม่เก่งมากหรอกค่ะก็คือแบบว่าแค่แบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับนึงจากคนที่ซีโร่คนที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบฝึกแล้วก็เรียนรู้มาแล้วเราก็รู้ภาษามากขึ้นแบบว่าสามารถที่จะเข้าใจภาษาต่างๆได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบว่าหูเก่งแบบระดับแบบปรมาจารย์อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สามารถที่จะที่พี่โฟมาถ่ายทอดมาพูดได้เพราะว่ามันเป็นแพชชั่นมันก็เลยพูดได้แบบว่าคือออกรถออกชาติเพราะว่าเราสนุกกับมันไงฮะนี่แหละก็คือว่าอย่างแรกเลยถ้าเราอยากเก่งนะคุณสุภามาศก็คือว่าหาอินสไปเรชั่นหาพลังใจนะฮะหาเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องเก่งนะฮะเนี่ยก็คือภาษามันสร้างอาชีพได้ทีนี้อินสไปเรชั่นนะคะก็ข้อต่อไปก็คือว่าในเรื่องของความรักอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเดินทางสายฝอสำหรับคนที่จะเริ่มเดินทางสายฝอว่าเหตุผลที่คุณจะต้องเก่งก็คือว่าเอา
เรื่องความรักมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยฉันต้องเก่งฉันต้องได้ภาษาเพราะฉันอยากจีบคนนี้ให้ติดฉันอยากได้ใจผู้ชายคนนี้ฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องพูดกับเขาได้สนทนากับเขาได้ต้องหาพลังใจคือหาแบบว่าคือ burning desire ของเราอะก็คือว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่คุณอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาอะไรเงี้ยนะคะคุณอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาฉันต้องพูดกับเขาให้ได้ฉันต้องจีบเขาให้ได้ฉันต้องทำให้เขาตกหลุมรักฉันให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแรงบันดาลใจนะคะก็คือว่าในเรื่องของความรักนะอันแรกก็คือในเรื่องของอาชีพถ้าเราไม่ได้อยากหาแฟนแต่ว่าเราอยากเก่งภาษาเพราะว่าเราอยากจะมีรายได้ที่โฟบอกว่าอาชีพอะไรอาชีพครูอาชีพโค้ชอาชีพนักเขียนอาชีพนักแปลอาชีพบอกว่าคนที่แบบว่าคือทำ YouTube เป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะคะสองก็คือว่าแรงบันดาลใจในเรื่องของความรักนะคะเราอยากได้นะคะเราอยากแบบว่าจีบผู้ชายคนนี้ให้ติดจีบหนุ่มคนนี้ให้ติดนะคะเอาเขาอะมาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาฝึกภาษาของเราให้เก่งนะต่อไปข้อที่3นะข้อที่3คือการเก่งภาษานะฮะมันจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพมันช่วยพัฒนาบุคลิกภาพยังไงรู้ไหมสิ่งที่โฟสังเกตได้ก็คืออันนี้จากประสบการณ์จริงที่พี่โฟอ่ะแบบเรียนหลายภาษาโฟจะบอกว่าเวลาที่เราพูดแต่ละภาษาเวลาที่เราพูดภาษาต่างประเทศนะฮะเนี่ยเวลาที่พี่โฟพูดภาษาไทยก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงแล้วเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งลองสังเกตตัวเองดูนะคะคือโฟเนี่ยสังเกตตัวเองจากการที่เวลาที่โฟอ่านสมมุติว่าในตอนเช้าทุกๆวันนะคะโฟจะอ่านภาษาก็คือจะฝึก3ภาษาพร้อมกันเวลาที่โฟเข้าห้องน้ำเนี่ยโฟจะหยิบหนังสือไป3เล่มก็คือหนังสือเล่มภาษาอังกฤษหนังสือเล่มภาษาดัตช์นะคะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะที่โฟจะฝึกเราจะสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราพูดภาษาต่างประเทศเนี่ยบุคลิกของเรามันจะเปลี่ยนไปตามภาษาที่เราพูดเวลาพูดภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นไปอีกแนวนึงเวลาที่โฟพูดภาษาดัตช์โฟจะสังเกตตัวเองเวลาที่พูดคุยกับลูกค้าเป็นภาษาดัตช์นะคะแล้วก็เวลาที่คุยกับเพื่อนสนิทนะคะที่โฟฝึกภาษาฝรั่งเศสกับเขาเนี่ยมันตัวเราบุคลิกการแสดงออกท่าทางของเรามันจะเป็นไปบุคลิกเราจะเป็นไปตามภาษานั้นๆที่เราพูดที่เราสื่อสารจริงๆค่ะมันจะออกมาจากจิตวิญญาณจากภายในบางทีบางครั้งเราไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ดกิ๊กกี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้กิ๊กกี้มาให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะเนี่ยค่ะภาษามันจะพัฒนาบุคลิกภาพของเราแล้วทำไมคนที่เก่งภาษาถึงเป็นคนที่มีบุคลิกดีเพราะว่าเวลาที่เรามีคอนฟิเดนซ์เวลาที่เรามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมันจะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจพอคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมันจะรู้สึกว่าตัวเองสวย ฉันรู้สึกว่าตัวเองแบบตัวเองสวยแบบคือพูดได้คล่องปอพูดได้แบบว่าพูดออกมาเอ็กเซนต์แบบฟังแล้วรู้สึกรื่นหูอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์นะแต่ว่าเรารู้ว่าเราพูดได้เราสื่อสารแล้วแบบว่าคือฝรั่งเข้าใจเราอ่ะมันรู้สึกพาวพอคนเรารู้สึกพาวรู้สึกว่ามีความภูมิใจในตัวเองมันรู้สึกมีความมั่นใจพอคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมันจะแสดงออกมาแบบออซัมมันจะออกมาทางสีหน้าและท่าทางมันจะแตกต่างสังเกตอารมณ์ที่แตกต่างสำหรับถ้าคนที่ไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษจะแบบอะไรอย่างเงี้ยจะไม่กล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาจะไม่กล้าที่จะเปล่งเอ็กเซนต์ตัวเองออกมาเพราะว่าไม่มั่นใจเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคำนี้เฮ้ยกูพูดไปมันผิดหรือถูกอะไรเงี้ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจพอเกิดความไม่มั่นใจปุ๊บทำให้คุณทำให้บุคลิกภาพของคุณดรอปลงทำให้ไหล่ของคุณห่อทำให้ตัวคุณตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นคนที่เก่งภาษาจะรู้สึกสง่าผ่าเผยเพราะว่ามันไม่ได้วอรี่กับปัญหาว่าจะพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจเพราะว่าเราเก่งเพราะว่าเราพูดรู้เรื่องนะคะคนกิ๊กกี้บอกว่าใช่ค่ะภาษานั้นสำคัญมากสำคัญจริงๆค่ะโดยเฉพาะคนที่จะต้องมาอยู่ประเทศที่ใช้ภาษาที่3นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือด่านแรกของคุณคือคุณเก่งภาษาอังกฤษแล้วคุณจะต้องนึกไปถึงภาษาที่3 4 5ด้วยค่ะเพราะว่าโลกในอีก3ถึง5ปีข้างหน้าการที่คุณเก่งการที่คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่สกิลแล้วก็ไม่ใช่ทาเลนท์ที่พิเศษอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาสากลแล้วก็ต่อไปภาษาที่2ที่จะตามมาที่จะเป็นภาษาที่มีอิทธิพลก็คือภาษาจีนนะคะ
ราะฉะนั้นถ้าวันนี้โพสจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ตระหนักในเรื่องของภาษาคุณจะช้าไปแล้วค่ะคุณใช้ชีวิตช้าไปแล้วแล้วคุณจะตามโลกไม่ทันบอกได้เลยบอกเลยนะวันนี้บอกเลยนะว่าวันนี้นะคะภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาที่มีความพิเศษอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนบนโลกนี้ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วภาษาที่จะตามมาที่ทำให้คุณปวดหัวมากขึ้นคือภาษาจีนแล้วก็อื่นๆอีกต่อไป et cetera เยอะแยะมากมายที่คุณจะต้องรู้นะคะคุณสุภาพบอกว่าใช่ค่ะอันนี้หนูเห็นด้วยค่ะเวลาพูดได้เรามีความรู้สึกสวยมั่นใจภูมิใจในตัวเองจริงที่สุดเลยปรบมือให้เก่งมากๆเลยคุณสุภาพเป็นกำลังใจให้นะคะสามแล้วใช่ไหมสามความมั่นสามพลังใจแล้วเรื่องแรกในเรื่องของอาชีพเรื่องรายได้เรื่องเงินเราเอาเรื่องเงินมาเป็นแรงบันดาลใจข้อที่สองเอาเรื่องความรักฉันจะจีบผู้ชายคนนี้ให้ติดอันดับที่สามแรงบันดาลใจข้อที่สามก็คือว่าบุคลิกภาพถ้าเราอยากรู้สึกว่าเป็นคนสวยเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีออร่านะคะเอาพลังใจในเรื่องของบุคลิกภาพถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่แบบว่าคือดูสวยดูเก๋ดูเท่ดูคูลอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกพูดภาษาต่างประเทศให้เก่งไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษฝึกไปเลยหลายๆภาษานะคะเอาไปเป็นสเต็ปตั้งทาร์เก็ตขึ้นมาเนี่ยจะปีใหม่ละปี2020นี้นะคะทาร์เก็ตภาษาของคุณคืออะไรทาร์เก็ตภาษาของคุณคืออะไรทาร์เก็ตภาษาของโค้ดโฟนะโฟมีทาร์เก็ตแล้วนะก็คือภาษาดัชแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทุกๆ2ปีโฟจะมีทาร์เก็ตที่เพิ่มขึ้นก็คือในการเรียนภาษาใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้ที่ยังไม่แอดภาษาอื่นเข้ามานอกจากภาษาฝรั่งเศสกับดัชเพราะว่าโฟต้องใช้ภาษาดัชนะคะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสให้มันแอดวานซ์มากขึ้นก็เลยยังไม่เปลี่ยนทาร์เก็ตก็เลยยังอยู่ที่ภาษาดัชกับภาษาฝรั่งเศสอยู่นะคะเอาล่ะต่อไปทีนี้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจข้อที่เท่าไหร่ละเดี๋ยวก็เขียนก่อนโฟชอบจะลืมนัมเบอร์นะคะ1 2แล้วใช่มั้ย2ความรัก3บุคลิกภาพ4ก็คือว่าแรงบันดาลใจที่จะสื่อสารกับคนได้ทั่วโลกก็คือว่าการ explore the world นะคะการสื่อสารกับคนได้ทั่วโลกเราคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าคือการที่เราจะอยู่ในประเทศไทยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอะไรมากมายฉันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้โหคือโลกเรามันโลกมันแคบลงโลกมันเล็กลงทุกคนทั่วทุกมุมโลกคุณอยู่มุมไหนคุณก็สื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนเยอะเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการหาแฟนหาสามีแต่เราอยากจะมีเพื่อนเยอะๆอยากจะรู้จักคนทั่วโลกนะคะการที่จะรู้จักคนนะคะมันก็จะต้องใช้อะไรมันก็ต้องใช้ภาษาแล้วภาษาด่านแรกมันก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนถูกไหมมันต้องเป็นภาษาอังกฤษสมมติว่าเราอยากจะเรียนภาษาที่3สมมติว่าเราอยากเรียนภาษาเยอรมันนะคะการที่เราอยากจะไปหาเพื่อนที่จะพูดคุยภาษาเยอรมันให้เขาฝึกกับเราได้คุณจะไปพูดภาษาไทยกับเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณอยากจะเป็นบันไดต่อยอดที่จะไปเรียนภาษาที่3คุณก็ต้องพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับเขาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนภาษากันให้เขาสอนภาษาเยอรมันให้เรานะคะเราสอนภาษาไทยให้เขาแต่คุณต้องใช้อะไรคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะ explain ที่จะอธิบายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อมต่อคุณที่จะเชื่อมต่อคุณกับคนทั่วโลกที่จะคุณจะไปภาษาที่3 4 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในเรื่องของแรงบันดาลใจในการสื่อสารในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะก็คือว่าการสื่อสารการรู้จักคนนะคะที่นะคะอยู่ต่างประเทศต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคุณอยากมีเพื่อนนะคะ global ทั่วโลกก็เอาภาษามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะต่อไปทีนี้แรงบันดาลใจข้อที่5แรงบันดาลใจข้อที่5สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยว explore the world คุณอยากจะไปท่องโลกคุณอยากจะไป explore คุณอยากจะไปออกไปท่องโลกกว้างอย่างที่โฟบอกในตอนแรกว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีสิ่งที่มันปิดกั้นคุณนะคะก็คือว่าความกลัวคุณกลัวจะสื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำให้เราแบบว่าสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะคะก็คือภาษาค่ะมันก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่ภาษาพอเราได้ภาษาอย่างที่บอกว่าพอคุณได้ภาษาคุณสวยคุณมั่นใจคุณอยากจะไปท่องโลกคุณอยากจะเดินทางไปในหลายๆประเทศนะคะถ้าคุณไม่มีภาษาถ้าภาษาเราไม่ได้ภาษาเราไม่เก่งเราไม่มั่นใจมันก็
ป็นตัวที่หยุดเรานะคะหยุดทำให้เราไม่อยากจะออกไปเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าฉันกลัวฉันไม่อยากไปเดี๋ยวเดินทางไปแบบว่าคือเข้าไปผ่านคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยเขาถามนู่นถามนี่กลัวตอบไม่ได้ไม่อยากไปกลัวโดนแบบว่าส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคุณก็เสียโอกาสในการท่องเที่ยวคุณเสียโอกาสดีๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณอยากเดินทางเที่ยวทั่วโลกแล้วการท่องเที่ยวนะคะการที่คุณออกไปเจอโลกกว้างเนี่ยมันเป็นประตูสู่ไอเดียที่มันจะทำให้คุณเจออะไรแบบหลายๆอย่างแปลกใหม่ในชีวิตมันจะเป็นไอเดียที่ทำให้คุณนำมาทำธุรกิจนำมาสร้างธุรกิจนำมาแบบว่าคือพัฒนาชีวิตนู่นนั่นนี่บางทีมันทำให้คุณเจอตัวตนของตัวเองจากการที่คุณท่องเที่ยวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นกับดักก็คือว่าคุณกลัวคุณกลัวที่คุณจะใช้ภาษาเพราะว่าคุณไม่เก่งภาษาคุณกลัวที่จะออกไปนอกประเทศเพราะฉะนั้นอยากเก่งภาษาหาแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวดูประเทศที่แบบว่าอุ้ยประเทศนี้สวยอยากไปบรรยากาศดีๆอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะออกไปพบปะอยากไปเจอผู้คนอยากจะไปพูดจากับคนที่เขาพูดคนละภาษากับเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือแรงบันดาลใจที่มันโฟว่ามันมีพลังมากที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะโค้ชฮาน่าโค้ชว่าภาษาช่วยให้เราเห็นโลกได้กว้างจริงๆค่ะจริงๆนะคะเนี่ยโค้ชฮาน่าไปประเทศเวียนนาเอ้ยไปประเทศออสเตรียไปออสเตรียใช่ไหมคะเห็นรูปสวยๆเลยโหแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าดูแล้วก็ฟินไปด้วยนะดูแล้วฟินไปด้วยแล้วโค้ชฮาน่าจะโพสต์เสมอเลยบอกว่าโหแบบประสบการณ์ในการไปต่างประเทศเนี่ยภาษาสำคัญมากๆจริงๆเนี่ยโค้ชนะคะโค้ชฮาน่าโค้ชกิ๊กกี้เนี่ยนะคะเป็นโค้ชสายฝอที่เป็นต้นแบบของสาวไทยนะคะสาวสายฝอยุคใหม่นะคะเป็นคนที่แบบว่ามีเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบว่าคือต้นฉบับของคนที่แบบว่ามีความคิดที่แบบว่าฉันไม่ใช่แค่เมียฝรั่งฉันไม่ใช่แค่คนที่มีสามีฝรั่งนะแต่ฉันน่ะเป็นวันเดอร์วูแมนเลยอ่ะโหแบบว่ามันดูมีพลังคือเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีเจตนารมณ์แล้วก็อุดมการณ์ที่แบบว่าเดียวกับโค้ชโฟเลยนะคะรู้สึกมีพลังมากนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกองกำลังเสริมเลยนะคะว่าภาษาสำคัญค่ะเก่งหลายภาษาเสน่ห์คือเสน่ห์ของผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ฉลาดดูดีมีความมั่นใจภาษาสำคัญมากจริงๆค่ะเนี่ยโค้ชกิ๊กกี้ยืนยันนะคะสู้วิมาทันสวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาคุณแม่นะคะมาให้กำลังใจโอเคไปที่การท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆมันมีแย่ๆมากมายเลยนะคะในการสร้างเหตุผลที่จะทำให้เราคนเราเก่งภาษาแต่ว่าวันนี้โฟยกมาแค่6อย่างที่โฟคิดว่าที่โฟเอามาใช้เป็นแรงผลักดันในการที่พัฒนาตัวเองจากคนที่ไม่ได้เรียนภาษาใดๆจากโรงเรียนเลยภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือจาก C8 Book นะคะหนังสือเล่มแรกภาษาอังกฤษที่ซื้อนะซื้อที่ C8 Book เซ็นทรัลรามอินทาจำได้เมื่อปี2500เท่าไหร่วะ52เปล่าวะ52 53เนี่ยจำไม่ได้ละนะคะหลายปีที่ผ่านมานะคะสมัยนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มี iPhone ใช้วิธีการเปิดดิกชันนารีแล้วก็แปลภาษาเอานะคะเริ่มต้นมาจากจุดนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีใดๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่โฟใช้เป็นเหตุผลในการที่โฟจะเก่งว่าทำไมโฟต้องเก่งภาษาแรงบันดาลใจของโฟคือว่าเพราะฉันไม่มีปริญญาตรีฉันไม่มีปริญญาตรีไปสมัครงานที่ไหนเขาก็งานดีๆที่จะอัพเวลเรามันก็เขาก็ไม่รับเพราะว่าเราได้มีแค่วุฒิม.6เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะต้องทำคือว่าฉันจะต้องเก่งอะไรสักอย่างขึ้นมาโดดเด่นจะทำให้เขายอมรับเราให้ได้ก็เลยเรียนภาษาด้วยตัวเองมาแล้วก็ลองไปสมัครงานดูที่แบบว่าเขาสอบภาษาอังกฤษอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอัพสกิลไปเรื่อยๆจนไปสอบโทอีกได้คะแนนโทอีกมาก็เอาไปประกอบเป็นวุฒิม.6เอาไปทดแทนวุฒิปริญญาตรีคือดิฉันไม่มีปริญญาตรีนะแต่ว่าดิฉันสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นี่ค่ะเป็นใบยืนยันเกรดการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของดิฉันอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยก็คือใจกล้าหน้าด้านนะใจกล้าหน้าด้านที่จะไปแบบว่าคือเขาไม่รับวุฒิม.6นะแต่ใจกล้าหน้าด้านที่จะไปขอเขาบอกว่าพิจารณาหน่อยได้ไหมฉันสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งพอเราเข้าได้พอเขารับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงผลักไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นใบเบิกทางของเราแล้วอะไรเงี้ยฉันจะต้องอัพสกิลขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็เก่งแล้วก็ไปสอบอีกโฟสอบ
โทรอีกประมาณ3ครั้ง 3-4 ครั้งได้เมื่อ2ปีที่แล้วก็กลับไปสอบนะสอบเพื่อที่จะวัดมาตรฐานของเราว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษเรามันอยู่ในเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอันนี้แหละก็คือเป็นเหตุผลง่ายๆเป็นแรงบันดาลใจที่โฟก็ตกผลึกออกมาว่าทำไมเราต้องเก่งภาษาอันนี้คือสิ่งที่ประสบการณ์ส่วนตัวของโฟนะคะที่โฟนำเอามาแชร์เพราะฉะนั้นแล้วคือเพื่อนๆหลายคนนะคะก็อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างหลากหลายนะคะก็คิดว่ามันน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือเป้าหมายเดียวกันคือเราทุกคนอยากประสบความสำเร็จโดยเฉพาะวันนี้พอยต์ของโฟนในวันนี้คือโฟพอยต์ไปที่ผู้หญิง ผู้หญิงไทยที่มีสามีต่างชาติผู้หญิงไทยที่จะมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณไม่อยากจะเป็นคนเป็นแค่พลเมืองเขาเรียกว่าพลเมืองระดับ2เหรอพลเมืองระดับ2ที่จะมาแค่ใช้แรงงานจะมาแค่มาเป็นแม่บ้านจะมาแค่มารับจ้างรับจ็อบนะคะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือว่ามาทำงานตามร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีอุดมการณ์ที่อยากจะมีตัวตนอยากจะสร้างตัวตนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้หญิงไทยที่มีคุณภาพมีคุณค่ามีประสิทธิภาพมีความโดดเด่นนะคะที่อยู่ในต่างประเทศคุณอยากเป็นคนที่มีพลังนะคะที่จะ impact นะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งนี้โฟเจตนารมณ์นะคะอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของโฟนะคะที่โฟออกมาทำเพจที่โฟออกมาสละเวลาในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีในการทำงานทำธุรกิจของเราเนี่ยออกมาพูดออกมาแชร์ออกมาพูดคุยเพราะโฟอยากจะเป็นเพียงแสงเล็กๆแสงเทียนน้อยๆแสงเล็กๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรากหญ้าโฟต้องบอกว่าคือโฟต้นทุนของโฟคือมาจากคนรากหญ้าเพราะฉะนั้นโฟไม่สนว่าใครจะทำได้ดีกว่าโฟไม่แคร์ว่าใครจะโดดเด่นมากกว่าโฟไม่แคร์ว่าใครจะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าโฟไม่ได้นิยามความสำเร็จของตัวเองแบบยิ่งใหญ่ที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสำเร็จระดับประเทศระดับโลกไม่เกี่ยวสิ่งที่โฟพูดสิ่งที่โฟออกมาพูดในวันนี้แล้วก็สิ่งที่โฟทำมาโดยตลอดเนี่ยเจตนารมณ์และอุดมการณ์คือโฟอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักยากแล้วก็ผู้หญิงไทยที่มีสามีต่างชาติแล้วต้องการที่จะพัฒนาตัวเองต้องการที่จะมาอยู่ต่างประเทศแบบมีเกียรติแบบมีคุณภาพแบบมีประสิทธิภาพนะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าเรามาร่วมกันคือพัฒนาคุณค่าของเราของตัวเราเองเมื่อเราพัฒนาเราได้เราสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเราเอาไปถ่ายทอดต่อให้กับน้องๆคนรุ่นหลังคือคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชทภาษาอังกฤษในการแชทอะไรต่างๆที่โฟเอาคอร์สมาแจกเอาคอร์สมาแบบว่าคือให้น้องๆเรียนรู้ก็คือว่าคนที่เขายังไม่รู้เลยอ่ะมันก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราออกมาพูดออกมาสอนเพราะว่าเราเก่งเราแบบว่าแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่มันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ได้เหตุผลนั้นเหตุผลก็คือคนที่เขาซีโร่คนที่เขาไม่รู้เรื่องของการมีแฟนฝรั่งเลยอ่ะมันยังมีอีกเยอะมากแล้วเราอ่ะทำไมจะไม่มาช่วยให้เพื่อนผู้หญิงคนไทยผู้หญิงด้วยกันที่เขาอ่ะจะตกเป็นเหยื่อพวกสแกมเมอร์อะไรเยอะแยะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าฉันจะเอาคอร์สมาขายแล้วเอาเงินแล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นนั่นไม่ใช่อุดมการณ์แล้วไม่ใช่เจตนารมณ์ของโฟไม่ใช่เลยนะคะสิ่งที่โฟอยากทำแล้วโฟจะบอกว่าในอนาคตต่อไปอีกหลายๆปีข้างหน้าเด็กผู้หญิงที่โตมาเกิดมาแล้วแบบว่าโตมาเป็นสาวอ่ะเขาอยากมีแฟนเขาอยากมีสามีฝรั่งอ่ะเราต้องเอาความรู้ของเราถ่ายทอดให้น้องต่อไม่ใช่ว่าเอาเก็บไว้แล้วตายไปกับตัวเองมันไม่ใช่อันนี้คือเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของโฟที่สิ่งที่โฟทำอยู่เรื่องเงินโฟไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินของการที่จะมาขายคอร์สอะไรพวกนี้นะคะเพราะสิ่งที่โฟทำตอนนี้นะคะก็คือว่าธุรกิจแล้วก็กิจการที่ร้านที่โฟยังจะต้องโฟกัสแต่ 20% ของเวลาที่มีคุณค่าเนี่ยโฟอยากเอาเวลามาสร้างคุณค่าแล้วก็โฟเป็นห่วงน้องๆสาวๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้คือกระแสการที่มีแฟนต่างชาติการมาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือหลายคนนะเห็นเพียงแค่สปอตไลท์ของคนอื่น
เห็นแค่สปอตไลท์ของคนอื่นเห็นจาก Instagram เห็นจาก Facebook เลยต่างๆมันก็เป็นกระตุ้นทำให้เขาอยากจะมีแฟนฝรั่งแต่เบื้องหลังเหตุผลของการมีแฟนฝรั่งน้องบางคนยังไม่รู้เลยนะว่าจริงๆอยากมีไหมแล้วเข้าไปแชทเข้าไปอะไรเนี่ยต้องแชทยังไงวิธีการเริ่มต้นน่ะมันคืออะไรอ่ะน้องยังคือหลายคนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้คืออย่าเก็บเอาไว้เอาออกมาถ่ายทอดนะคะเอาออกมาถ่ายทอดเอาออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆสาวๆสาวไทยหลายๆคนแล้วก็เรามาร่วมผลึกกำลังกันนะคะมาแบบว่ามาร่วมผลึกกำลังกันให้ความรู้กับน้องๆกับสาวๆคนที่เขายังไม่รู้มันจะได้เป็นวิทยาทานให้กับสาวไทยนะคะให้เขาไม่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์แล้วก็ให้เขาเนี่ยมาแบบว่าหันมาเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณค่าของตัวเองมากกว่าการไปที่จะไปแค่โฟกัสในเรื่องของการมีแฟนฝรั่งแล้วมาอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้คือเจตนารมณ์แล้วก็คือสิ่งที่โฟอยากจะทำนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายกันนะคะโฟก็ประชาสัมพันธ์นะคะณตอนนี้เนี่ยโฟนะคะสำหรับน้องๆสายฝอรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการแชทหาแฟนต่างชาตินะคะเบื้องต้นนะคะโฟมีคอร์สนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ให้เข้ามาเรียนได้ฟรีนะคะเป็นคอร์สชื่อว่าคอร์สสายฝอมือใหม่แชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วโฟจะมีลูกศิษย์นะคะมีน้องแพทนะคะซึ่งน้องแพทเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยนะคะในการตอบข้อความแล้วก็แจ้งขั้นตอนต่างๆในการที่เราอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็จะมีคอร์สที่โฟเนี่ยก็คือลดราคาให้ในราคาพิเศษเพราะว่าเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของโฟนะคะแล้วก็โฟอยากจะให้ทุกคนที่แบบว่าอยากจะสำหรับคนนะคะที่อยากจะเรียนรู้นะแป๊บนึงนะคะแพทริกเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะนะคะนางมาเปิดตู้แล้วก็โทรศัพท์มันเลื่อนลงนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวโฟมาอ่านคอมเมนต์ทีหลังนะเดี๋ยวโฟแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะแล้วก็มาเป็นผู้สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแชทคนที่ประสบความสำเร็จมีแฟนต่างชาติแล้วแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วเรายังไม่รู้ไอเดียยังไม่มีไอเดียว่าจะสอนยังไงจะเอาเนื้อหาอะไรมาสอนเขาจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเข้ามาเรียนรู้นะคะอยากจะมาดูแนวทางการสอนของพี่โฟนะคะว่าพี่โฟสอนยังไงทำคอร์สยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูเนื้อหาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนคอร์สฟรีได้ดูเนื้อหาแบบเลเวลแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะอัพเลเวลขึ้นไปดูในระดับเลเวลที่2มันจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็จิตวิทยาแห่งรักนะคะจิตวิทยาการหาคู่ออนไลน์นะคะรวมถึงโฟมีหนังสือด้วยโฟทำหนังสือเป็นไฟล์ PDF อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาไปพัฒนาปรับเนื้อหาให้มันเข้ากับเนื้อหาของเราแล้วเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็สอนต่อให้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือโฟให้เลยนะคะคอร์สแรกเนี่ยก็คือให้ฟรีให้มาเรียนฟรีแต่ว่าคอร์สที่2ชื่อคอร์สว่าคอร์สภาษาและจิตวิทยาแห่งรักนะคะโฟลดราคาลงมาโฟเอาแต่ต้นทุนนะคะเพราะว่าโฟมีต้นทุนในการทำ PowerPoint อะไรเงี้ยมันมีโปรแกรมต่างๆที่โฟจ่ายเงินไปพอสมควรนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของแบบว่าค่าเวลาสักนิดนึงนะคะค่าความรู้นะคะนิดหน่อยนะคะคือโฟจากราคา 2,900 แล้วก็หนังสือจากราคา450เนี่ยนะคะหนังสือเนี่ยจากราคา450โฟขายให้ในราคา250บาทก็คือเอาแต่ต้นทุนมันนะคะแล้วก็ส่วนคอร์สภาษาและจิตวิทยาแห่งรักเนี่ยจากราคา 2,900 มั้งตอนนั้นที่โฟขายนะคะ 2,900 โฟลดราคาเหลือ 1,350 บาทมั้งจำได้นะคะแล้วก็ถ้าก็คือโฟแนะนำให้ซื้อเป็นแพ็กเกจก็คือว่าซื้อคอร์สด้วยแล้วก็เอาหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF ไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเวลาที่เราเอาไปแชทหรือเวลาที่คนที่จะเอาไปทำคอร์สต่อเนี่ยมันจะมีไอเดียมากขึ้นในการต่อยอดพัฒนาจากสิ่งที่โฟทำคุณก็อัพเลเวลขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราได้เนื้อหาที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆโฟอยากจะทำนะอยากจะพัฒนาปรับเนื้อหาแต่ว่ามันเวลามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยโฟก็เลยแบบว่าเนี่ยแหละค่ะให้น้องแพทมาดูแลแทนเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยโฟจะพูดเรื่องอื่นละโฟอยากจะแชร์เรื่องอื่นแล้วก็ส่วนเรื่องของการแชทหาแฟนฝรั่งเรื่องภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยน้องแพทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโฟแล้วเขาประสบความสำเร็จเร็วมากนะคะจนตอนนี้น้องคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาช่วยพี่โฟนะคะคือแพทเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ภาษาการแชทมากคือเขาเรียนรู้แล้วเขาเอาไปปรับ
เร็วมากน้องแพทเนี่ยแชทแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่6เดือนนะคะเขาเจอแฟนเขาหลังจากที่มาเข้าคอร์สกับโฟ6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เจอกันเดทแรกก็มั่นเลยแล้วก็ทำเรื่องวีซ่าแล้วก็ตอนนี้ใช้แค่เวลาปีเดียวนะคะเขาก็ได้ไปอยู่ที่สวีเดนแฟนน้องแพทอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ตอนนี้เพิ่งคลอดน้องคลอดได้ยังไม่ถึงเดือนนะคะก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็เลยอยากจะมาช่วยโฟเขาก็อยากจะถ่ายทอดอุดมการณ์ของเขาคือเหมือนกันกับโฟคือว่าอยากจะถ่ายทอดต่ออยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นโฟก็ฝากเอาไว้นะคะก็ถ้าใครที่อยากเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสายฝอที่อยากจะแชทเริ่มต้นแชทใหม่ก็มาเรียนฟรีได้เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะแล้วก็คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นโค้ชเอาไปสอนเอาไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนๆเพราะว่าเพจของโฟเนี่ยโฟไม่ได้ทำโฆษณาอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักโฟมากมายเท่าไหร่ส่วนใน YouTube ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณแค่19,000นะคะมันก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไปกระจายต่อเอาความรู้ของโฟตรงนี้ไปกระจายไปทำต่อคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นเรามีแฟนคลับของเรามีคนติดตามเราอะไรเงี้ยเอาไปกระจายต่อมันเขาก็จะได้รู้ความรู้เหล่านี้มันจะได้ไม่กักอยู่มันจะได้ไม่เก็บอยู่แค่ที่เดียวอะไรเงี้ยเพราะเพจของโฟบางคนก็จะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่โฟอยากทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวน้องแพทจะแนะนำรายละเอียดอะไรต่างๆให้นะคะโอเคเดี๋ยวโฟจะต้องไปเตรียมตัวเปิดร้านแล้วค่ะแพททิกทำงานอยู่คนเดียวนะคะโฟขอบคุณมากเลยนะขอบคุณโค้ดกิ๊กกี้ขอบคุณยี่หนิงนะคะขอบคุณคุณกนกนะคะน้องโฟน่ารักขอบคุณมากเลยค่ะพี่กนกขอบคุณโค้ดฮาน่านะคะคุณสุภามาศบอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของพี่หนูจะพยายามพัฒนาตัวเองภาษาตอนนี้ยังไม่ได้สามีฝอนะคะเพิ่งพี่เป็นกำลังใจให้หนูขอบคุณมากๆเลยมั่นใจว่าตัวเองต้องเก่งเก่งแน่นอนค่ะพี่โฟมั่นใจแล้วก็คุณปิ่นมณีนะคะคุณปิ่นมณีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยคุณปิ่นมณีอ่ะแบบแชร์ตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกว่าถ้าหนูประสบความสำเร็จจะช่วยแชร์ความรู้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะแค่คุณคิดว่าคุณได้ฟังวันนี้ไปแล้วจะไปทำต่อเนี่ยโฟก็ถือว่าแบบว่าคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้โฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับเวลาที่เสียสละเวลาเข้ามาฟังแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆจากเรื่องราวสตอรี่ของโฟนะคะแล้วเดี๋ยวในปีหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องใหม่กันนะคะส่วนคนที่ติดตามเรื่องสายฝอเรื่องอะไรต่างๆนะคะในเพจนี้เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องความรู้เรื่องการแชทเรื่องอะไรต่างๆนะคะที่จะมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็จะเป็นน้องแพทเนี่ยจะช่วยดูแลให้นะคะส่วนโฟก็จะได้มาพูดคุยเรื่องอื่นต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนเก่งขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นนะคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ทุกๆวันของทุกคนเนี่ยเป็นวันที่ดีๆเป็นวันที่มีแรงบันดาลใจเป็นวันที่สดใสนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ